กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวคนชอบเที่ยวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมบุกถิ่นเยาวราชสถานที่แห่งนี้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาและมีสีสันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลับไปเที่ยวที่เยาวราชเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราได้ตามคณะกรรมการการท่องเที่ยวของวุฒิสภาเดินทางลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวย่านเยาวราชโดยระดมความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเยาวราชให้เป็นไปอย่างยั่งยืนได้ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นแล้วนะคะและถ้าเกิดจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยก็ต้องมีเยาวราชติดอันดับต้นๆที่ทุกคนนึกถึงค่ะเพราะที่นี่ถือเป็นแหล่งรวมของอร่อยเมนูเด็ดชื่อดังร้านกาแฟสวยมุมถ่ายรูปรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของคนไทยเชื้อสายจีนเยาวราชหรือชานาทาวเมืองไทยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงเทพมหานครถนนมังกรที่ไม่เคยหลับไหลคลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการเดินทางไปท่องเที่ยวย่านเยาวราชสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้หลายเส้นทางด้วยกันทั้งทางบกทางเรือรถไฟยิ่งทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มาง่ายและคนยิ่งเยอะมากขึ้นกว่าเดิมและในยุคที่น้ำมันแพงการใช้รถไฟฟ้าหรือเรือไฟฟ้าไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางย่านเยาวราชอีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นด้วยและเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเส้นทางเยาวราชให้กลับมาคึกคักและฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภานำโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบกได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเส้นทางถนนเยาวราชโดยใช้เส้นทางเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่อชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนั้นมีการจัดเสวนาระดมความเห็นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเยาวราชที่โรงแรมชานาทาวที่มีอายุมากกว่า100ปีเคยเป็นตึกสูงที่สุดในสมัยรัชกาลที่7และได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ชั้น7เพราะเปรียบเสมือนกับศูนย์รวมของความเจริญในยุคนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าขายกับคนจีนจนพัฒนาสู่โรงแรมในเวลาต่อมาทั้งนี้เส้นทางถนนเยาวราชเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการค้าและการท่องเที่ยวไทยจีนมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยมีความเด่นๆของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรือซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนที่สร้างขึ้นมาเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบในปี2542ชาวไทยเชื้อสายจีนบริษัทห้างร้านหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถนนเส้นเยาวราชยังเป็นแหล่งในการเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆโดยเฉพาะทองคำที่ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อจนได้ชื่อว่าเป็นถนนสายทองคำและมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของทองเยาวราชเนื่องจากเป็นสินค้าทองที่ทำด้วยมือด้วยช่างฝีมือช่างทองของไทยซึ่งจะมีความแตกต่างกันกับทองต่างประเทศที่จะผลิตทองด้วยเครื่องจักรนอกจากนี้ถนนเส้นเยาวราชก็ยังมีวัดวาอารามหลายแห่งที่ใครเดินทางมาถึงเยาวราชต้องเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเดินทางมาทำบุญเสริมดวงแก้ปีชงกันที่วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนิงยี่ถ้าเกิดเดินทางมาถึงเยาวราชแล้วต้องเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีที่วัดไตรมิตรที่เรียกกันว่าวัดสามจีนตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในยุคใดเมื่อก่อนนั้นจะมีชื่อว่าวัดสามจีนเพราะมีเรื่องเล่าว่ามีชาวจีน3คนช่วยกันก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวัดนั่นคือพระมหามนตบซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำที่ได้รับการจดบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาได้ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยนายวิเชียรเตชไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและนายอรันเอี่ยมสุรีกรรมการมูลนิธิให้การต้อนรับพร้อมกับแนะนำประวัติความเป็นมาของมูลนิธิที่ก่อตั้งมาแล้ว110ปี
การดำเนินงานของมูลนิธิเช่นการเก็บศพการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาการบรรเทาสาธารณภัยการมอบทุนการศึกษาการมอบสิ่งของต่างๆให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการให้บริการรักษาพยาบาลและออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนและสักการะกราบขอพรหลวงปู่ใต้ฮงกงหรือใต้ฮงกงซึ่งถือเป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเดินตามรอยของหลวงปู่ใต้ฮงกงยังก่อให้เกิดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งทำหน้าที่สานต่อปณิธานการช่วยเหลือผู้ยากไร้สำหรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบกเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเยาวราชอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้มีพลังมากขึ้นเช่นการผลักดันให้ร้านอาหารทุกร้านได้รับสัญลักษณ์มิชลินเพื่อพัฒนาคุณภาพของอาหารและการให้บริการและนำมาเป็นจุดขายสำคัญของเยาวราชเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสำหรับรับประทานอย่างต่อเนื่องสนับสนุนกิจกรรมประเพณีให้สืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเช่นกินเจตรุษจีนการไหว้พระจันทร์รวมทั้งการเตรียมการรองรับปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเป็นจำนวนมากอาจจะเกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่หรือการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในพื้นที่จึงควรมีมาตรการรองรับอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันควรจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวย่านเยาวราชผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆมากยิ่งขึ้นและควรมีการอนุรักษ์อาคารและวิถีชีวิตของคนเยาวราชให้เป็นอัตลักษณ์สำคัญของเยาวราชให้คงอยู่ต่อไปและให้เป็นภาพจำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ